วันที่ผ่านมาในโซเชียลเห็นกันหรือยังเอ่ยมีคนแชร์ว่อนเน็ตเลยนะครับกับภาพหนุ่มๆขายไอติมที่รอมากเช้าวันนี้เราเชิญเข้ามาร่วมรายการกับเราขอต้อนรับน้องอัพและน้องเพียรครับสวัสดีครับรับไอติมไหมครับผมรับไอติมไหมครับรับสิครับเอารถไหนฮะเอาอะไรฮะขอบคุณครับผมรับไอติมนะฮะขอบคุณครับนี่ขอบคุณครับเดี๋ยวน้ำแข็งครับคือผมกินได้เหรอฮะอันนี้ต้องลองดูแล้วกันใส่ปากไปแล้วใส่ปากลิ้นเรือชาแล้วครับผมเคยแล้วเปลี่ยนได้หมดโอ้ขอบคุณมากนี่เวลาหยิบไอติมจากเขาต้องหยิบอย่างนี้หยิบอย่างนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยไม่ขอโทษนะฮะแต่งงานมีลูกแล้วครับไม่เป็นไรสามียังหลับอยู่ครับเฮ้ยถามหน่อยเป็นไงบ้างแนะนำตัวก่อนมั้ยให้แนะนำตัวก่อนแนะนำตัวเนาะคนไหนน้องเพียรสวัสดีครับชื่อเพียรครับครับจบจากมหาวิทยาลัยสัมชัญครับบริหารธุรกิจครับโอ้สวัสดีครับชื่ออัพนะครับตอนนี้เรียนอยู่คณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับผมชั้นปีที่3คุณโปรไฟล์ดีมากใช่แล้วยังไงถึงมาขายไอศกรีมวอลได้อะคะก็ตอนแรกครับคือทางวอลเนี่ยติดต่อมาบอกว่าเค้าบอกว่าเออเนี่ยอยากให้มาเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่มาลองขายไอติมดูสัก 4-5 วันเพื่อเป็นการแชร์ประสบการณ์ฮะว่าเนี่ยเราสามารถทำอาชีพนี้เป็นงานพาร์ทไทม์ซึ่งสามารถเอามาใช้เอามาทำให้เป็นแบบให้เราได้มีแบบรายได้เสริมบ้างมีรายได้เสริมแล้วก็ใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์นะครับเด็กฝรั่งเลยเนาะใช่ตอนที่มีการขายเดินไปตามท้องถนนเนี่ยวันแรกเป็นยังไงบ้างประสบการณ์ในการขายก็จริงๆก็ตื่นเต้นมากนะครับเพราะว่าด้วยความที่ว่าไม่เคยขายไอติมมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ผู้คนก็เยอะมากแล้วก็ใส่เสื้อเหมือนคนขายไอติมครับแล้วเก็บตังค์จริงๆเก็บตังค์จริงขายจริงทุกอย่างเลยครับเขินไหมเขินไหมเขินครับแรกๆแต่นิดเดียวครับพอสักพักก็ปรับตัวได้มีคนมาขอถ่ายรูปด้วยไหมวันหลังจากที่ลงโซเชียลแล้วก็มีคนมาขอถ่ายรูปบ้างครับมีคนกรี๊ดไหมเล่าซิแบบแล้วมันแบบพี่หนูส่วนมากจะไม่ใช่รุ่นเรานะครับจะเป็นแบบเหมือนแม่ค้าในที่ขายอยู่ในตลาดละลายเขาว่ายังไงบ้างแม่ค้าว่าไงบ้างเขาบอกว่าก็แม่ค้าก็บอกว่าโอ้พ่อค้าน่ารักคนขายไอติมน่ารักแล้วก็เห็นแล้วอยากดูไอติมอะไรมีพูดอย่างนี้ไหมเดี๋ยวจะไม่ต้องไปดูไอติมอย่างนี้ไงรายการจะโดนเซ็นเซอร์ทุกวันนี้เลยแบบนี้มีไหมหลังๆนะก็มีบ้างแต่แรกๆนี่ไม่ค่อยมีแล้วก็จะเป็นแนวแบบว่าพอเดินผ่านก็จะแบบแซวไหมดีเป็นสโลแกนใหม่เนาะว่าแล้วถ้าคนขายไอติมบอลแม่เห็นแล้วอยากดูไอติมบ้างดีดีแต่ว่าในคอมเมนต์ในคอมเมนต์ในโลกโซเชียลได้อ่านแล้วสะดุ้งไหมอ่ะว่าได้อ่านแจ๊กแจ๊กอ่านหน่อยเร็วอยากไปหลังกระทรวงทันทีฮ่าคืออะไรนี่เอาอีกมานี่เดี๋ยวอ่านอีกอันแรกนะมีค่าเทอมหรือยังลูกอยากไปหลังกระทรวงทันทีอยากไปหลังกระทรวงทันทีฮ่าฮ่าฮ่าจะกินทุกแท่งเลยค่ะค่าเทอมพอไหมค่าห้องพี่ยังไม่พอเลยฮ่าฮ่าฮ่าเราจะกินแกร็บไปด้วยกันโอ้โหไม่หมดนะไม่คิดว่าเขาจะมีอนาคตเลยเด็กแชร์ไม่ได้เม้นเอาละกันไม่ต้องไลค์นะเดี๋ยวผัวเห็นเฮ้ยได้มันกิ๊บไปคอมเมนต์ป่ะไม่ใช่ป่ะเออนั่นแหละคอมเมนต์แต่ละอันนี่เวลาเราเห็นคอมเมนต์เห็นฟีดแบคแล้วเรารู้สึกยังไงคะอ๋อคือโดยส่วนตัวผมไม่ได้เล่นโซเชียลมีเดียเยอะขนาดนั้นครับยิ่ง Facebook ผมไม่ค่อยได้เล่น Facebook แต่ว่าพอมาได้ยินอีกแต่ว่าเพื่อนผมเนี่ยแคปมาให้ใน LINE นี่เยอะมากเลยครับเห็นตอนแรกก็ตกใจแต่ว่าสักพักก็แบบโอเคโอเคค่าเทอมยังไม่มีนะฮะอยากรู้ขายไอติมมอลเนี่ยคนซื้อรถไหนมากสุดคนซื้อรุ่นไหนวอลรุ่นไหนถ้าที่ผมไปขายนะครับส่วนมากจะเป็นพวกรถแตงโมรถมะนาวเพราะว่าช่วงตอนกลางวันที่ตลาดระดับแบบอากาศร้อนมากร้อนใช่ครับคนก็เลยจะนิยมอันนั้นมากที่สุดค่ะทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยรู้สึกยังไงเหนื่อยไหมเละเทะเลยครับผมเละเทะเลยพอเลยแรกก็ต้องปรับเดี๋ยวมาทักแจ็คเลยไม่ได้เขาเรียนอยู่เป็นยังไงรู้สึกยังไงมันยากไหมครับก็แรกๆก็ต้องปรับตัวฮะแรกๆก็ยังมีช่วงปรับตัวอาจจะแบบตื่นสายบ้างนิดหน่อยอะไรอย่างนี้ก็แต่พอหลังๆเริ่มแบบเริ่มไปละอ่ะเริ่มเข้าใจเริ่มมีความรับผิดชอบมากขึ้นก็แบ่งเวลาได้ลงตัวมากขึ้นครับผมลองทำนานไหมครับก็ประมาณ 4-5 วันครับโอ้ 4-5 วันประสบการณ์อาทิตย์หนึ่งที่เกือบอาทิตย์หนึ่งที่ขายไอติมเนี่ยได้อะไรบ้าง
จริงๆก็จากที่ผมได้ลองทำนะครับก็มีความรู้สึกว่าการที่เป็นวอลแมนเนี่ยสามารถเป็นได้ทุกคนนะครับไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นผมเหมือนผมที่เรียนจบแล้วอาจจะเป็นแบบน้องก็ได้ที่ยังเรียนอยู่จะเป็นแบบแจ็คก็ได้เวลาว่างอาจจะโดนเนี่ยทายออกไปแล้วก็ไปทำงานจัดไปครับครับแล้วยังไงต่อก็มันเป็นประสบการณ์ใหม่ที่ดีนะครับที่ได้ลองทำดูครับเราอยากให้ฝากถึงแบบวัยรุ่นเด็กรุ่นใหม่สนใจอยากจะเป็นวอลแมนยังไงว่าจะเป็นวอลแมนแบบทำงานจะสมัครยังไงด้วยครับก็เข้าไปดูได้นะครับที่ Facebook วอลไทยแลนด์นะครับหรือว่าเบอร์โทรศัพท์ตามนี้นะครับ025542000ครับผมอีกรอบได้ไหมฮะได้ครับ025542000ครับผมโทรไปเลยอันนี้เอนดิ้งนี่มีแววเนาะจริงพิธีกรได้ไม่จริงจะบอกว่าสองคนนี้เขาดูแบบภูมิใจนี่เทศจุฬาน้องคนนี้นี่เทศจุฬานะสาขาอะไรครับสาขาอ๋อสาขาบริหารจัดการครับผมโอเคพี่อย่างนี้มันเป็นอาชีพที่คูลละคุณเป็นวอลแมนถูกไหมคุณอยู่กับไอติมเวลาคุณขายคนก็มีความสุขได้กินไอติมเป็นอาชีพแจกความสุขว่าอาจจะไม่ได้ดูดไอติมมากแต่กินไอติมก็ถือใหญ่ใช่ฮะแต่ก็เดินต้องทำเสียงได้ป่ะเพลงมีให้ครับผมร้องให้ตลอดเลยครับผมคือมันกดยังไงหรือว่าเป็นลำโพงเล็กๆครับเด็กมาโยกไหมเด็กมาโยกบนรถไหมไม่มีคนถือเป็นอาชีพใหม่อ่ะที่แบบว่าที่แบบเด็กรุ่นใหม่ก็ควรที่จะแบบลองดูอ่ะเหมือนเด็กฝรั่งเลยอ่ะขายแบบขอย้ำอีกครั้งนะครับโทรไปเลยถึงแม้คุณอาจจะไม่ใช่เด็กขนาดนี้ถามว่าอายุ30ก็ได้40 50ได้หมดลองโทรดู025542000นั่นเองนะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะโอกาสมาแล้วครับสำหรับทุกคนที่สนใจจะลงโฆษณากับสื่อของ Woody World ทุกสื่อครับไม่ว่าจะเป็นรายการตื่นมาคุยเกิดมาคุยรวมไปถึงสื่อออนไลน์ด้วยติดต่อได้ที่หมายเลขเดียวหมายเลขนี้ครับอาจจะยังมีข่าวอีกมากมายที่เป็นข่าวใหม่ที่คุณยังไม่รู้เราพร้อมอัปเดตทุกเรื่องราวทุกเนื้อหานะครับเพียงแค่คุณติดตามตรงนี้เลยครับกด Subscribe ตรงนี้ค่ะตรงท้องกิ๊บอะครับกดเลยสิครับรออะไรครับกดเลยครับกดเลยครับกดเลยครับตกใจกดเลยกดลูกกดตรงลูกอะฮะ Subscribe โอ้ยงงไปหมดกด Subscribe ค่ะคุณเห็นคำว่า Subscribe ก็กดแค่นั้นละค่ะย่าตรงไหนกดสิครับ